ทำหน้าที่ลูกเพื่อแม่ให้ดีที่สุดครับงานแม่ต้องดีที่สุดแม่ต้องสวยที่สุดอยู่ด้วยกันมาตลอดผมก็จะได้ยินคำสอนของแม่มาตลอดอยู่แล้วครับทุกคำสอนของแม่ก็จะเป็นสิ่งที่แม่ไม่ได้แค่เป็นคนที่สอนแล้วก็สอนไปแต่ทุกอย่างที่แม่สอนคือแม่ทำให้เราดูว่าแม่ทำจริงๆแม่เป็นคนอย่างนั้นจริงๆแม่เป็นฮีโร่ของเราจริงๆก็พวกเราก็เป็นลูกของแม่อีกคนนึงเหมือนกันครับแล้วก็ทำหน้าที่ลูกเพื่อแม่ให้ดีที่สุดครับงานแม่ต้องดีที่สุดแม่ต้องสวยที่สุดแล้วทุกคนต้องมีความสุขทุกคนต้องอยู่ด้วยความรู้สึกที่เรานึกถึงแม่เราจะต้องยิ้มไปด้วยกันแล้วก็รู้สึกถึงความทรงจำดีๆร่วมกันผมเชื่อว่าแม่ต้องการแบบนั้นแม่ไม่ต้องการให้ทุกคนมาแล้วมาโศกเศร้าครับจริงๆพี่เกลือมาเฝ้ามารอรับแขกทุกวันเลย มาทุกวันก็คืออยู่ด้วยกันมาตลอดผมก็จะได้ยินคำสอนของแม่มาตลอดอยู่แล้วครับเราทุกครั้งที่เราเจอกันเราก็บอกว่าแม่แบบว่ารักแม่นะอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เราจะพูดกันอยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้มันเหมือนมีได้ยินเสียงแม่ในหัวเต็มไปหมดอ่ะแม่คงจะคอยบอกเราว่าเกลืออย่าให้ใครร้องไห้ลูกเงี้ยเกลืออย่าให้อาร้องไห้นะลูกอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าถ้าแม่อยู่แม่คงเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าแม่เป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากครับแม่เป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากแล้วก็ตลอดเวลาที่แม่เจ็บป่วยแม่ไม่เคยบอกพวกเราในฐานะลูกเลยสักครั้งหนึ่งการที่ปกติเขาจะไลน์มาใช่อาทิตย์นะคะทุกวันเราจะต้องมีสวัสดีวันจันทร์ของแม่แล้วแต่เราก็ลืมสังเกตเนาะผ่านไปหลายเดือนเนี่ยสองสามเดือนเนี่ยไม่มีเลยแต่มีล่าสุดที่บอกว่าแม่รักลูกๆทุกคนนะอันนี้ที่หนูแคปส่งไปในกลุ่มแล้วก็อย่างพี่เองอ่ะพี่พยายามโทรบอกแม่ว่าจะไปหาอะไรเงี้ยแม่ก็จะบอกไม่แม่ไม่พร้อมแม่โซมอะไรเงี้ยแต่เรารู้ว่าจริงๆแล้วคือแม่ไม่อยากให้เราอ่ะเป็นห่วงแม่ไม่อยากให้เราเห็นว่าแม่เจ็บอะไรเงี้ยเรื่องไม่สบายเนี่ยคิดว่าแม่เอาแม่อาจจะป่วยนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่เราไม่ได้รู้ว่าแม่แบบป่วยหนักมากอะไรเงี้ยครับช่วงแล้วก็พอช่วงแบบเดือนที่ผ่านมาก็เหมือนเราก็วุ่นวายกับชีวิตของเราอยู่แล้วก็มารู้เรื่องอีกทีก็คือมีข่าวนี้แล้วเป็นเกียรติในชีวิตผมมากครับเป็นความโชคดีในชีวิตผมมากครับที่แบบผมเป็นผู้กำกับครั้งแรกก็โอเคผมเป็นผู้กำกับครั้งแรกก็คือมีแม่แอดเป็นนักแสดงในวันที่ผมแบบไม่เคยมั่นใจเลยว่าผมทำได้อะไรเงี้ยมีแม่แอดชมชายที่แบบเดินเข้ามากอดแล้วก็บอกว่าแบบแม่เชื่อว่าเกลือจะเป็นผู้กำกับที่ทำที่ดีขอแค่ลูกบอกว่าลูกต้องการอะไรแม่จะทำให้ลูกทุกอย่างอะไรเงี้ยจำได้ว่าวันนั้นเราถ่ายถึง6 โมงเช้าอีกวันนึงอะแล้วแม่ก็มีงานต่อด้วยแม่ไม่เคยบ่นเหนื่อยสักคำเลยอะไรเงี้ยหลังจากนั้นต่อมาผมรักแม่แอดแบบแม่คือแม่ของผมคนหนึ่งแล้วเราก็อยู่ด้วยกันจากบ้านนี้มีรักมาแบบมันนานมากเลยนะครับทุกคำสอนของแม่ก็จะเป็นสิ่งที่แม่ไม่ได้แค่เป็นคนที่สอนแล้วก็สอนไปแต่ทุกอย่างที่แม่สอนคือแม่ทำให้เราดูว่าแม่ทำจริงๆแม่เป็นคนอย่างนั้นจริงๆแม่เป็นฮีโร่ของเราจริงๆอย่างแม่เคยบอกผมว่าชีวิตเรานะลูกแบบอยู่ให้ง่ายตายให้เงียบนะลูกอะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าใช้ชีวิตให้มันแบบไม่ต้องไปหลงระเริงกับวงการมายามากนะอะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่แม่แบบคอยสั่งสอนหล่อหลอมพวกเราแม่สอนพวกเราให้อยู่ในวงการบันเทิงได้ยังไงอย่างมีคุณภาพอยู่ได้ยาวนานอะไรเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างที่ทั้งเรื่องงานและเรื่องชีวิตคือแม่ถ่ายทอดให้พวกเราในฐานะลูกกันหมดทุกคนไม่ใช่แค่ผมนะฮะฟลอยเองหนูเล็กเองก็คือลูกของแม่แอดชมชายเหมือนกันครับแม่ก็อย่างที่ทุกคนเห็นในงานครับว่าทุกคนรักแม่มากแค่ไหนนั่นแหละครับนั่นคือความน่ารักของแม่แม่แอดคือแม่คนแรกในวงการบันเทิงของผมที่เป็นแม่ไอ้เอ้ยแล้วคือแม่ดูอยู่ก็คือมีความรู้สึกคือแม่แอดเนี่ยอายุเทียบเท่าไล่เรียกกับคุณแม่จริงๆของผมแล้วคือบุคลิกคาแรคเตอร์แม่แอดเหมือนแม่ผมมากแล้วแม่ก็คือเป็นแม่คนแรกในวงการบันเทิงชีวิตของผมจริงๆเพราะว่าผลงานชิ้นแรกของผมที่เข้ามาในวงการตัวคือบ้านนี้มีรัก
แล้วก็เจอพี่เกลือเจอแม่แอ๋เจอพี่กัปตันเจอพี่โจโจ้พี่เอหนูเล็กทุกคนคือนี่มันคือเหมือนครึ่งหนึ่งในชีวิตผมคือบ้านนี้มีรักแล้วในวันสุดท้ายที่ผมเจอแม่แอ๋คือวันที่ผมอุปสมบทเป็นพระซึ่งผมได้แบบก็ได้รีโพสต์จากของเอกจากของพี่อาร์ตเองอะไรเองเนี่ยผมรู้สึกว่าผมได้ภาวนาจิตทุกอย่างให้กับคนที่อยู่ในรอบตัวผมคนที่ผมเคยร่วมงานคนที่มีบุญคุณกับผมหรือว่าคนที่ผมเคยร่วมงานทุกคนผมคิดว่าผมไม่ได้ติดใจหรือเสียดายอะไรแล้วในสิ่งที่ผมทำให้เต็มที่กับแม่แอดหรือว่าผมเชื่อฟังแม่แอดเสมอผมแม่แอดคือต้นแบบในนักแสดงทุกคนการวางตัวการมาตรงต่อเวลาการบทเป๊ะไม่เคยเกเรไม่เคยเลวไหลคือผมได้คำสอนจากแม่แอดมาตลอดนี่คือสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมยังอยู่วงการนี้มาได้เป็น20ปีเนี่ย1ก็คือบ้านนี้มีรักแม่แอดพี่เกลือที่สั่งสอนผมมาให้มีระเบียบวินัยดีเท่าวันนี้ผมตามมาถึงสิ่งเปลี่ยนใจในสิ่งที่แม่แอดสอนนะคะคืออะไรคือความรับผิดชอบครับความตรงต่อเวลาความรับผิดชอบกองถ่ายทีมงานไม่ใช่ว่าเราเป็นดาราแล้วเราจะมาเร็วหรือมีอัมบิชั่นมากกว่าคนอื่นแม่แอดไม่เคยสายแม่แอดไม่เคยเกเรไม่เคยไม่เป๊ะบทแม่แอดนี่คือทุกตัวอักษรนี่คือเป๊ะที่เหลือนี่คือเอ็กซ์ต้าที่โบนัสที่เป็นการอินโพไวหรือจากซิทคอมบ้านนี้มีรักเองก็ตามคือความมีวินัยของแบบว่าดารารุ่นแบบรุ่นผู้ใหญ่เนี่ยนี่คือสิ่งที่เป็นข้อดีของดาราผู้ใหญ่คือตรงต่อเวลาไม่เคยเกเรไม่เคยเอาแต่ใจนี่คือมืออาชีพที่แท้จริงครับค่ะก็จริงๆแล้วเหมือนในบทละครเลยล่าสุดพี่เกลือส่งมาเป็นตอนจบตอนนั้นก็เป็นคำพูดเหมือนที่หนูพูดแล้วหนูฟังแล้วหนูแบบน้ำตาไหลเลยค่ะพี่เพราะว่าเหมือนหนูเพิ่งเข้ามาอยู่ในบ้านนี้มีรักได้แค่5ปีก็จริงแต่หนูสัมผัสได้ถึงความรักจริงคือหนูไปทำงานที่ไหนมันก็ไม่ได้รู้สึกผูกพันเท่าวันนี้ขนาดว่าหนูเข้าไปแค่5ปี6ปีนะมันยังมีความรู้สึกว่าเขารักเราจริงทุกคนแล้วก็แม่แอดเนี่ยเหมือนเป็นคนแบบเดียวกันกับหนูแม่บอกว่ามึงอ่ะเหมือนแม่พูดตรงจริงใจไม่โกหกอะไรผิดแม่ก็บอกว่าผิดแม่ก็ด่าอะไรถูกแม่ก็โอเคแม่ก็ยอมรับอะไรเงี้ยซึ่งมันรู้สึกแบบเสียใจมากนะคะที่พูดไม่ถูกรู้สึกเสียดายที่แม่น่าจะยังอยู่ได้อีกยาวเพราะว่าแม่แข็งแรงมากแล้วก็ล่าสุดที่เราเจอกันคือแม่พยายามนัดกับลูกๆทุกคนในบ้านนี้มีรักว่าอยากเจออยากปาร์ตี้อยากไปหาลูกๆจนหนูก็นัดแม่ให้ไปบ้านหนูแล้วพี่ๆทุกคนก็ได้ไปอะไรเงี้ยแต่พี่เกลือกับปอยน่าจะติดตอนนั้นไม่ได้ไปแล้วเขาก็มีความสุขมากนะคะเขาแบบหนูบอกว่าหนูจะเลี้ยงเองแม่บอกไม่ต้องแม่ก็ให้เงินหนูมา 2,000 หรือ 3,000 ไม่รู้แล้วเขาบอกว่าเอาไว้เป็นฝันถุงเงี้ยหนูก็จะบอกแม่ว่าหนูใช้หมดแล้วอีหนูเล็กแน่ๆเออมันต้องแบะอย่างงี้หน่อยอันนั้นคือครั้งสุดท้ายที่ได้เจอกับแม่ป่ะนี่คือสิ่งที่แม่อยากให้มึงทํานั่นคือครั้งสุดท้ายถูกต้องที่ได้เจอกับแม่คือวันนั้นเป็นโมเมนต์สุดท้ายมั้ยครับที่ได้เจอสุดท้ายเลยค่ะแล้วแม่ก็แบบเหมือนแบบขอบใจมากที่แบบให้แม่ได้มาที่บ้านแล้วดีใจมากที่แม่ได้เจอทุกคนอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็บอกขอบใจมากที่แบบเลี้ยงแม่อย่างเงี้ยเลี้ยงข้าวแม่อย่างเงี้ยค่ะใช่วันนั้นคือวันสุดท้ายที่ทุกคนได้เจอแล้วพี่ก็เจอหลังจากนั้นอีกอาทิตย์นึงคือผมรู้สึกว่าแม่ก็ผูกพันกับทีมบ้านนี้มีรักมากๆนะครับเพราะว่าแม่เขาอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นเนาะพี่เกลือจนวันที่เราถึงแม้จะจบไปแล้วเราก็ยังนัดเจอมีการพูดคุยกันในไลน์กลุ่มหรืออะไรจนแม้กระทั่งวันที่แบบผมบวชหรือมีอะไรเหตุการณ์อะไรต่างๆคือทุกคนจะไปร่วมกันหมดคือเวลาทุกคนมีงานอะไรสำคัญก็คือทีมก็จะไปกันแล้วจะต้องมีแม่เนี่ยที่เป็นแบบเป็นแกนนำแม่ไม่เคยพลาดเป็นคนที่จะบอกทุกคนว่าเราจะไปนี่กันนะเราจะไปนี่กันนะอะไรอย่างเงี้ยคือผมแบบประทับใจมากคือแม่เป็นคริสเนาะแต่ว่าแบบตอนผมเป็นพระแม่เขาแบบไม่เกี่ยวไม่ถือเพราะว่าจะมาหาลูกชายที่เป็นพระอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่าแบบคือแม้กระทั่งผมเป็นพระมันไม่มีอารมณ์ไม่ได้แต่ว่าผมกลับมากติผมร้องไห้นะผมแบบร้องไห้ตอนนี้มีรักคือมันเริ่มมาเป็น10ปีแล้วอะแต่เขายังนึกถึงเราอยู่อ่ะเขาไม่ต้องมาพี่เกลือมากับลูกมากับครอบครัวไงผมแบบพี่เกลืองานเยอะขนาดนี้ยังต้องมาหาผมอีกหรออะไรเงี้ยคือมันผมบวชแค่ไม่เท่าไหร่เองอะไรเงี้ยก็เลยนี่คือความประทับใจของทีมบ้านนี้มีรักแม่แอนและพี่เกลือพี่เหรอครับอึ๊บโอเคแม่ครับพวกเราเข้มแข็งครับเราจะไม่ทำให้แม่ผิดหวังครับวันนี้เราจะไม่ร้องไห้ด้วยครับเราจะคิดถึงแม่แล้วก็ทุกคำสอนของแม่เราจะจำไว้แล้วเราจะ
เป็นคนในวงการบันเทิงที่มีคุณภาพเหมือนอย่างแม่ให้ได้นะครับแม่วันนี้ทุกคนรักแม่เยอะมากเลยแล้วก็เราทุกคนคิดถึงแม่นะครับถึงมากไม่เอาโอเคเราฉะนั้นแม่ไม่ต้องห่วงครับทุกอย่างที่แม่สอนอยู่ในใจพวกเราทุกคนครับแม่ขอบคุณมากนะคะเสร็จนึงนะคะ